ราไปชมรถใหม่จากงานมหกรรมยานยนต์แฟรงก์เฟิร์ตมาอุ่นเครื่องกันก่อนกับเทคโนโลยีใหม่ของ Continental วันนี้ใน Canatomy ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการ Canatomy วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาไปอัปเดตวงการยานยนต์กับกลุ่มบริษัทนะครับที่เขาประกอบธุรกิจหลายอย่างมากในวงการยานยนต์ไปรับฟังเพื่อประดับความรู้กันครับเมื่อวันที่16ตุลาคม2562ณโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันกรุงเทพมหานครบริษัทบอร์เนียวเทคนิคอลประเทศไทยจำกัดกลุ่มบริษัทโตโยต้าทูโชและกลุ่มบริษัทมโนยนต์จัดงานฉลองครบรอบ5ปีของการต่อยอดธุรกิจร่วมกันโดยได้เพิ่มกลยุทธ์สำคัญในการช่วยเพิ่มยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่สามารถสื่อสารกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในรูปแบบต่างๆรวมถึงสร้างเครือข่ายธุรกิจและอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มในอนาคตอันใกล้คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับ Canatomy ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนช่วงจับชีพจรวันนี้นะครับเราได้นำข่าวสารน่ารู้เกี่ยวกับวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปฟังพร้อมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จูนพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่โรงแรมอวานิพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครค่ะพร้อมกับงานแถลงข่าวหัวหินวินเทจคาร์พาเรดซึ่งครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วค่ะพร้อมกับแนวคิดงานนะคะที่มีชื่อว่าภาพจำลายจุดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้เห็นจูนนะคะในการแต่งกายแบบชุดลายจุดแบบนี้บรรยากาศภายในงานก่อนจะถึงวันจริงเป็นอย่างไรบ้างไปชมเลยค่ะเมื่อวันที่30ตุลาคม2562ณโรงแรมอวานิพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงแรมอวานิพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพโรงแรมอวานิพลัสหัวหินรีสอร์ทเทศบาลเมืองชะอำเทศบาลเมืองหัวหินและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานหัวหินวินเทจคาร์พาเรดครั้งที่17ตามแนวคิดภาพจำลายจุดโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มท่ามกลางแขกสำคัญที่ให้เกียรติมาร่วมแถลงข่าวได้แก่ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีหัวหินศิรพันธ์กมลปราโมทผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์สุรยาหอมชื่นผู้อำนวยการฝ่ายขายโรงแรมอวานิพลัสหัวหินรีสอร์ทพัฒนาไวทยานนท์นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยขวัญชัยประพัฒพงษ์และกรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยวิชาญรัศถปานะสำหรับรายละเอียดของงานและขบวนพาเหรดจะเป็นอย่างไรให้ท่านนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยขวัญชัยประพัฒพงษ์บอกกันค่ะคือทุกปีเนี่ยเราจะต้องมีคำขวัญของงานเพื่อที่จะทำให้งานเนี่ยมันมีเป้าหมายนะครับปีนี้เนี่ยเรามองย้อนกลับไปถึงยุค 60s นะครับในยุคนั้นเนี่ยมันจะมีเพลงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพลงของ Brian Hyland คนในยุคนั้นเนี่ยจะรู้จักเพลงนี้ดีเลยเป็นเพลงที่ชื่อยาวมาก
itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini มันพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแต่งชุดลายจุดเป็น polka dot เนี่ยนะครับ polka dot ในคำภาษาอังกฤษนี่ก็คือลายจุดนั่นเองเอามาเป็นคำขวัญของงานแล้วก็จะทำให้อย่างว่าครับพวกเราก็จะมีการแต่งตัวแบบ polka dot ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะดึงดูดให้งานเนี่ยมันเกิดเป้าหมายขึ้นมาครับก็เช่นเดียวกับทุกปีนะครับในระหว่างทางที่เราผ่านเนี่ยก็จะเป็นขบวนพาเหรดของพวกเราเนี่ยซึ่งก็รถประมาณ40คัน50คันเนี่ยวิ่งมันก็เป็นจุดดึงดูดสายตาอยู่แล้วพอสมควรทีเดียวเราจะมีจุดแวะพักเนี่ยตามที่ต่างๆนะครับรวมไปถึงจุดที่จะแวะที่เพชรบุรีเสร็จแล้วก็จะมีการทานอาหารที่นั่นทานอาหารเที่ยงแล้วก็จะมีกิจกรรม CSR ของเรานำเงินไปบริจาคให้กับเด็กต่างๆที่อยู่แถวนั้นนะครับจากนั้นก็จะวิ่งไปที่หัวหินแล้วก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่หัวหินเพื่อจะเป็นจุดที่ทำให้คนที่หัวหินเนี่ยเห็นพวกเราด้วยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราทำให้กับสังคมส่วนพวกเราเองเนี่ยในคืนวันแรกคือคืนวันศุกร์ที่13เนี่ยนะครับเราก็จะมีปาร์ตี้ริมหาดซึ่งเรามองแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเพเปอร์บีชที่อยู่ในอเมริกานะครับเราก็จะจัดปาร์ตี้ของพวกเราที่อยู่ที่ริมหาดนั้นแล้วก็จะมีการแต่งกายแบบโพกดอตซึ่งก็จะเป็นจุดที่ถ่ายรูปได้ทำอะไรได้สวยทีเดียววันรุ่งขึ้นก็จะมีกิจกรรมในหัวหินแล้วก็ตอนเย็นนั้นก็จะเป็นกาล่าดินเนอร์แต่งกายหรูหรากันนะครับแล้วก็จะเป็นวันนั้นก็สนุกสนานกันแล้วก็จะเป็นอะไรที่เลี้ยงเหมือนเลี้ยงส่งแล้ววันรุ่งขึ้นพวกเราก็แยกย้ายกลับครับสำหรับงานหัวหินวินเทจคาร์พาเรดครั้งที่17จะมีขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15ธันวาคม2562ณโรงแรมอวานิพลัสหัวหินรีสอร์ทโดยประชาชนทั่วไปสามารถชมคาราวานรถโบราณหลากยุคหลากสมัยตลอดเส้นทางกรุงเทพชะอำหัวหินได้ในระหว่างวันที่13ถึง15ธันวาคมนี้หรือติดต่อข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.vintagecarclub.or.thกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed ช่วงจับชีพจรสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันต่อห้ามพลาดชมกันนะครับเข้าสู่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับช่างภาพของเราก็ยังเดินทางอย่างต่อเนื่องฝ่าความยากลำบากและก็ความหนาวเหน็บนะครับจนสามารถเก็บภาพสปายช็อตของรถคันนี้มาได้ไปชมกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือน Audi A3 โมเดลรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็น A3 Generation ที่3ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี2012เป็นรถยนต์ในสไตล์แฮชแบ็กในกลุ่มคอมแพคคาร์ระดับพรีเมียมคลาสอีกทั้งยังมีตัวถังแบบซีดานและก็แบบคอนเวอร์ติเบิลให้เลือกใช้แต่ดูเหมือนว่าใน Audi A3 ใหม่โมเดลปี2019ที่โมเดลต้นแบบสำหรับทดสอบการใช้งานถูกบันทึกภาพไว้ได้ขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนี้จะไม่มีตัวถังแบบ3ประตูแล้วนะครับเนื่องจากกระแสความนิยมลดน้อยลงสำหรับ Audi A3 ใหม่ที่เป็นเวอร์ชันสมรรถนะสูงเป็นพิเศษหรือว่า S3 คาดว่าจะเปิดตัวหลังจาก A3 ใหม่นี้อย่างน้อย1ปีซึ่งก็อาจเป็นได้ทั้งในปี2020หรือ2021ย้อนกลับมาที่ตัวตนของ Audi A3 ใหม่นะครับเห็นได้ว่าไฟวิ่งกลางวันแบบ LED ที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมขนาดเล็กเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากรูปแบบของไฟวิ่งกลางวันที่ Audi เขาได้จัดสรรให้กับ A8 และ Q8 อย่างชัดเจนขณะที่รูปแบบของกรอบกระจกมองข้างและแนวกรอบกระจกหน้าต่างแทบจะไม่ต่างกันกับ A3 เจเนอเรชันปัจจุบัน
แต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือแนวโค้งของหลังคาห้องโดยสารที่เทราดลงสู่ด้านท้ายด้วยมุมที่เฉียบคมมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นกับ A3 Generation ที่ผ่านมาทั้งหมดสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับเทียบกับ Generation ปัจจุบันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากเท่าไหร่แต่ที่ขาดเสียไม่ได้เลยนะครับก็คือรูปแบบการจัดแสดงข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Virtual Cockpit ที่เป็นเวอร์ชันที่2ซึ่งจะถูกนำบรรจุอยู่ในชุดอุปกรณ์ติดตั้งพิเศษด้วยครับสัปดาห์หน้าเราก็ยังมีภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลของรถคันใหม่ๆมาให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่งานมหกรรมยานยนต์แฟรงก์เฟิร์ต2019ไปพบกับแบรนด์ Continental หนึ่งในแบรนด์ผู้ผลิตระบบยานยนต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกเขาขนอะไรมาให้ดูกันไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์ระบบเพลาขับไฟฟ้าหรือ Integrated Electric Axle Continental ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศจีนและในยุโรปคิดค้นระบบเพลาขับไฟฟ้า Electric Axle Drive โดยเริ่มการผลิตเป็นครั้งแรกในปีนี้คุณสมบัติของเพลาขับไฟฟ้าอยู่ที่น้ำหนักที่น้อยกว่า80กิโลกรัมมีการผนวกรวมมอเตอร์ไฟฟ้าระบบส่งกำลังไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบควบคุมมอเตอร์เข้าด้วยกันโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อหรือใช้ปลั๊กเชื่อมต่ออีกต่อไปดังนั้นนะครับจึงสามารถช่วยลดน้ำหนักของรถยนต์ไฟฟ้าได้ถึงประมาณ20กิโลกรัมระบบเรดาร์สำหรับการขับขี่อัตโนมัติระบบเรดาร์ของ Continental ถูกติดตั้งในรถโดยสารสาธารณะที่มีชื่อว่า EZ10 ซึ่งเป็นยานยนต์ไร้คนขับของ EasyMile จากประเทศฝรั่งเศสที่มีการใช้ระบบเรดาร์ของ Continental เป็นครั้งแรกระบบเรดาร์ดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับยานยนต์ไร้คนขับและพร้อมให้ผู้ผลิตยานยนต์สั่งซื้อไปใช้ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญนะครับของการพัฒนาระบบขับขี่อิสระโดยรถโดยสารสาธารณะ EZ10 ใช้เซ็นเซอร์เรดาร์ทั้งหมด7ตัวมีระยะการตรวจจับสภาพแวดล้อมภายนอกยานยนต์อย่างต่อเนื่องไกลถึง200เมตรโดยจะนำข้อมูลจากการตรวจจับดังกล่าวมาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับเคลื่อนของรถโดยสารสาธารณะบนท้องถนนอย่างปลอดภัยพร้อมหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรด้านหน้าอีกทั้งยังมีระบบป้องกันผู้เดินทางเท้าและนักปั่นจักรยานโดยเฉพาะระบบผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะและจอ3มิติผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะที่สามารถตอบสนองต่อคำสั่งเสียงที่เป็นธรรมชาติจากผู้ขับขี่รวมถึงจอแสดงผลยานยนต์แบบ3มิติบริษัทมีจุดมุ่งหมายนะครับอยากให้ผู้ขับขี่ยานยนต์เนี่ยสามารถสั่งงานฟังก์ชันต่างๆขณะขับขี่ได้โดยไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนและเพื่อเพิ่มการจดจ่อไปที่การจราจรด้านหน้ามากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกผ่อนคลายนอกจากนี้นะครับยังมีแนวคิดการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อหน้าต่างของยานยนต์คือระบบความโปร่งใสของกระจกอัจฉริยะ Intelligent Glass System ที่สามารถปรับระดับความโปร่งใสให้มีความทึบเพื่อหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์จากด้านนอกซึ่งทำให้ประหยัดพลังงานของเครื่องทำความเย็นในยานยนต์และเพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้ขับขี่และผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นเห็นได้ชัดนะครับว่า Continental พยายามพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในทุกการเดินทางครับพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedช่วงเอ็กซเรย์ครั้งหน้านะครับเราจะพาไปดูเรื่องราวของความเร็วรถกับระยะเบรกฉุกเฉินห้ามพลาดนะครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอของเรานะครับให้กับ2พี่น้องคู่นี้กับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือน
ถ้าดูจากภายนอกนี่พี่ปิ๊กสะดุดตาส่วนไหนของรถนี่เลยพี่ปิ๊กสะดุดตาที่ตัวถัง4ประตูของเขา uh-huh. เพราะนานๆทีจะเห็นพอร์เช่เขาออกแบบรถรูปทรงแบบนี้ส่วนท้ายที่ลาดเทเนี่ยทำให้เรานึกถึงรถสเตชันวากอนแต่ว่าการออกแบบของเขาเนี่ยก็ทำให้ดูเป็นสปอร์ตอยู่เหมือนเดิมแล้วไฟท้ายชุดแนวนอนเนี่ยมันก็คล้ายกับ911 Carrera ซึ่งทำให้รถคันนี้เนี่ยมีความผสมผสานระหว่างทัวริงกับรถสปอร์ตนี่แล้วเขาเพิ่มความดุดันนะด้วยช่องระบายอากาศด้านข้างแล้วก็เจ้าโลโก้สีเขียวสะท้อนแสงเนี่ยทำให้มันดูโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยภายในของเขานะยังคงเอกลักษณ์ความเป็นปอร์เช่ดีไซน์อยู่เลยแต่ว่าพวกว่ามันดูทันสมัยกับรุ่นก่อนๆเขาดีไซน์กลืนไปกับแผงคอนโซลเห็นไหมจริงๆแล้วมันมีปุ่มซ่อนอยู่นะแล้วก็อีกอย่างนะพวกชอบฟังก์ชันการสั่งงานอ่ะสองที่เลยทั้งในจอแล้วก็ข้างนอกด้วยก็ดีนะอย่างพวกว่าแต่ยกเว้นอันนี้แหละปุ่มปรับช่องแอร์เนี่ยมันต้องเข้าไปปรับข้างในแทนที่จะปรับด้วยมือตรงนี้ง่ายๆเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังของเขาก็พิเศษเหมือนกันนะปุ๊บคือเบาะเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ข้างชัดเจนมันทำให้กระชับเวลาที่นั่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะแล้วก็ตรงหน้าต่างเขาเนี่ยนะมีม่านขึ้นมากันแดดได้ด้วยแล้วก็มีซันรูฟอีกตอนนึงที่อยู่ด้านหลังสำหรับคนนั่งด้านหลังที่อยากจะเอาแดดเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะที่เราไปลองข้างนอกอ่ะกูคิดว่ารถคันนี้เนี่ยจะขับสบายหรูหราอย่างเดียวคงไม่ได้แรงขนาดนั้นเนื่องจากน้ำหนักคันเร่งเนี่ยมันค่อนข้างหนักแต่พอมาอยู่ที่สนามปิดแก่งกระจานแห่งนี้นะแล้วมีโอกาสได้เหยียบแบบเมื่อกี้นะโอ้โหมันเหมือนแบบคนสองบุคลิกอะแต่งชุดดูหรูอยู่อยู่ดีๆแบบว่าเปลี่ยนชุดแข่งทุบๆใส่หมวกกันน็อกขับพื้นอย่างเงี้ยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V6 2.9 ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย330แรงม้าแถมมีพละกำลังเนี่ยจากมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเสริมให้อีก136แรงม้าทำให้พละกำลังรวมของรถคันนี้เนี่ยมากถึง462แรงม้าเลยทีเดียวโอ้เขามีเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ PDK อันเรื่องชื่อของ Porsche ให้มาด้วยแล้วระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขาเนี่ยก็ทำให้รถคันนี้เข้าโค้งได้อย่างกอดโค้งไปเลยเวลาที่ปุ๊กทำความเร็วอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้เขาทำได้ในเวลา 5.1 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็ว60ถึง100เนี่ยเขาก็ทำได้ 2.6 วินาทีส่วนความเร็วที่สูงขึ้น80ถึง120เนี่ยทำได้ภายในเวลาแค่3วินาทีเท่านั้นเองแล้วรถแรงขนาดนี้พี่ปิ๊กความปลอดภัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมPorsche เนี่ยเขามีระบบ PSM Porsche Stability Management ช่วยทำให้เวลาที่เราเข้าโค้งรถจะเริ่มเกิดอาการเสียหลักเนี่ยระบบจะช่วยหรือไม่เข้ามาแทรกแซงเบรกต่างๆทำให้เนี่ยเวลาที่เข้าโค้งในสนามเนี่ยยู่หมัดเลยทุกโค้งเลยใช่ไหมส่วนเรื่องของเบรกของรถคันนี้เนี่ยหายห่วงเลยนะเราทดสอบวิ่งที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยหยุดได้ในระยะเพียงแค่ 36.2 เมตรเท่านั้นเองเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 1.09 G เป็นรถที่มีระยะเบรกเนี่ยสั้นที่สุดคันหนึ่งในการทดสอบระบบต่างๆของเขาที่ใส่มาให้ในรถคันนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นการแปลงกำลังขับมหาศาลที่ให้มาเนี่ยนะแต่ทำให้เราเนี่ยขับรถคันนี้ได้เชื่องอยู่มือเป็นรถที่เร่งได้เร็วหยุดได้สั้นหายห่วงเลยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องความประหยัดเนี่ยนะรถคันนี้เนี่ยเขามีระบบ Plug-in Hybrid ให้มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยนะเขาบอกว่าวิ่งได้ถึง35กิโลถึง50กิโลเลยทีเดียวโดยที่ไม่ใช้น้ำมันเลยนะด้วยระบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยเวลาที่เราเลือกเป็น e-power เนี่ยก็สามารถ เป็นไฟฟ้าล้วนๆนะวิ่งได้ถึงความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยไฮบริดของเขาเนี่ยยังมีระบบย่อย3โหมดด้วยกันระบบแรกเนี่ยเป็นระบบไฮบริดออโต้นะหมายถึงว่าใช้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ไฟฟ้าผสมผสานกัน โหมดที่2ก็คือ e-hold ซึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามีแบตเตอรี่ในระดับนึงเนี่ยเราต้องรักษาระดับแบตเตอรี่ระดับนั้นไว้เนี่ยก็กดปุ่มนี้เขาก็จะพยายามเอากำลังเครื่องยนต์เนี่ยไปรักษากำลังจากแบตเตอรี่ให้อยู่ใกล้เคียงเดิมให้มากที่สุดส่วนโหมดสุดท้ายเขาเรียก e-charge อันนี้หมายความว่าใช้กำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยพยายามมากที่สุดที่จะป้อนพลังงานกลับไปชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มพี่ปิ๊กขับด้วยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็ประหยัดดีเหมือนกันเนอะเรายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันเลยนะเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยอะแต่ว่ามันกำลังจะหมดแล้วอะไฟฟ้าอ๋อพี่ปิ๊กเช็คข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเราไปชาร์จกันที่นี่เลยโรงแรม Holiday Inn วานานาวาหัวหินเนี่ยก็มีสถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยไปชาร์จได้เลยหัวหินก็มีอืม
ช่วงการวิพากษ์ครั้งหน้านะครับ2พี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามดูกันนะครับและตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับช่วงคอหอยลูกกระเดือครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้ง2ท่านนะครับก็ได้มีข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนสัปดาห์นี้เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับตลาดรถยนต์แบบว่าในรอบๆเอเชียโดยเฉพาะจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเนี่ยซึ่งกำลังวุ่นๆอยู่นะวุ่นๆอยู่เหมือนกันพอสมควรนะครับเริ่มจากที่เกาหลีก่อนอย่างที่เราทราบว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหากันอยู่ทึ่มๆกันอยู่ประจำมีการคว่ำบาตรสินค้ากันอยู่นะครับคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศห้ามนำเข้าไอ้วัตถุเกี่ยวกับทำชิปอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละนะครับเพื่อใช้ผลิตสมาร์ทโฟนนะครับจากเกาหลีเนี่ยห้ามนำเข้าครับทางเกาหลีก็เลยผู้บริโภคก็เลยบอยคอตสินค้าญี่ปุ่นเลยเอาเลยตั้งแต่แล้วก็ทำเป็นจริงๆนะตั้งแต่เบียร์จนถึงรถยนต์เลยว่างั้นคือบอยคอตเพราะนั้นมันก็เลยส่งผลนะครับการท่องเที่ยวเลยนะยกเลิกไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรนี่ยกเลิกหมดเลยนะครับเพราะนั้นมันส่งผลเรื่องรถยนต์นะครับปรากฏว่ายอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นนะครับในเกาหลีใต้เนี่ยลดลงไป 60% 60% โอ้โหไม่ธรรมดานะโดยในเดือนกันยาเนี่ยรถยนต์ใหม่จากญี่ปุ่นรถยนต์นั่งนะครับขายได้ 1,100 คันอ๋อ 1,100 คันเนี่ยมันตกลงจากเดือนสิงหาเนี่ย 1,400 คันอ๋อครับนะครับแล้วก็ไอ้1,400คันเนี่ยมันคือตกลง 57% โอ้โหมันก็คือประมาณ 60% เนี่ยที่ว่าเนี่ยนะครับครับโดนกันทั่วหน้า Toyota Honda และ Nissan นะครับอะไรที่มาจากญี่ปุ่นซึ่งได้รับผลกระทบเลยสวนทางกับยุโรปยุโรปขึ้นรถจากยุโรปขึ้นนะครับครับนี่คือก็นี่ก็คือผลจากเรื่องของการที่ไปแบนมีปัญหาไอชิปอะไรเค้าเนี่ยนะมีปัญหาซึ่งมันมีปัญหาก่อนนั้นเรื่องของเรื่องทางสงครามโลกเลยย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะครับก็นี่แหละยังแก้กันไม่จบนะครับแม้แต่ผมชอบคนเกาหลีเนี่ยเวลาเขาจะต่อต้านอะไรเนี่ยคือเขาร่วมมือกันเอาจริงๆนะตก 60% นี่ไม่ใช่สนุกนะ10คันหรือ4คันน่ะไม่สนุกนะร่วมใจกันเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเรื่องของเดี๋ยวนี้มีโซเชียลมีเดียด้วยไงด้วยใช่และการสื่อสารการอะไรต่างๆนี่มันทำได้สมบูรณ์แบบขึ้นนะครับคนไทยเราเนี่ยเวลาจะต่อต้านทีเนี่ยโอ้ยได้แต่พูดกันนะสินค้าบริการตอนนี้เห็นไหมเขามาลดอะไรของเราอ่ะนะ GSP แล้วเราบอกว่าเราจะต่อต้านไม่กินแมคโดนัลด์ไม่อะไรต่างก็เห็นได้ร้านเต็มอยู่มันได้ที่ไหนว่าหิวแล้วก็โทรศัพท์สั่งแล้วแน่นอนนะครับนะแต่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นอีกเรื่องบางทีแล้วก็บางทีก็เป็นสิทธิ์ของเขาไงมันเป็นสิทธิ์อะไรนะเรื่องการลดภาษีศุลกากรให้เราซึ่งเขาจะลดหรือไม่ลดเรื่องของเขาอีกไงแต่ความจริงคือมันต้องโยงกันไปโยงกันมานะไอ้คนไทยเราตรงนี้ไปรีบปฏิเสธว่าไอ้ที่เขามาตัดไอ้ GSP เราเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราไปตัดไอ้อะไรไอ้ยาสารพิษเนี่ยสารพิษสามอย่างอ้าวทำไปทำมานี่กลายเป็นว่าเขามาเจรจาเรื่องนี้อีกครับตกลงมันเกี่ยวไม่เกี่ยวก็นั่นน่ะสินี่ไงมันต้องเกี่ยวใช่ไหมความจริงก็
เขาก็ว่าเกี่ยวนะแล้วแหมมหามิตรเนี่ยจะเอาสารพิษมาให้เราแล้วเราปฏิเสธนี่กลายเป็นโกรธเราเฮ้ยผมว่าไม่ถูกนะเออมันต้องเอากันจริงแต่มันยังมีเวลามันยังไม่ได้ถึงกำหนดอ๋อไม่รู้ละแต่ว่าต้องรีบละหกเดือนนี่มันแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวครับอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่ไปคว่ำบาตรรถยนต์ญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยตัวตลาดของรถยนต์ในเกาหลีเองก็เรียกว่ายอดขายตกต่ำมีปัญหาด้วยนะครับเขาบอกว่ายอดการผลิตรถยนต์ในเกาหลีใต้ตอนนี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่เหมือนกันคือลดลงเหลือเพียงปีละ4ล้านคัน4ล้านคันเนี่ยมันก็เป็นยอดที่หายไปถึง 500,000 คันในช่วงที่ผ่านมาก็10กว่าเปอร์เซ็นต์นะใช่ใช่แล้วก็เขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ด้วยที่จะต่ำกว่า4ล้านคันในอีกปี2ปีข้างหน้าอย่างนั้นเลยมันคือลดแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆนะครับครับสาเหตุก็คือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีไม่มีเทคโนโลยีที่จูงใจคือเทคโนโลยีไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เรียกว่าเป็นที่น่าสนใจออกมานะครับปัญหานี้นะครับทำให้นายกเทศมนตรีเมืองปูซานซึ่งมีโรงงานผลิตรถยนต์ Renault Samsung อยู่ในเมืองนี้เนี่ย Renault อยู่ในนั้นด้วยต้องบินไปที่สำนักงานใหญ่ของ Renault เลยนะครับเพื่อจะให้ Renault ในย้ายฐานการผลิตของรถบางรุ่นเนี่ยมาผลิตที่โรงงานที่เกาหลีอ๋อก็คือไปขอเข้ามาทำอ่ะว่างั้นเถอะช่วยหน่อยนะครับซึ่ง Renault ก็ยังไม่ได้ตอบตกลงอะไรนะครับครับพอยังไม่ตกลงเนี่ยไอ้โรงงานผลิตแห่งนี้ก็ต้องลดกำลังการผลิตลง 25% เลยรอว่าจะตกลงไหมจะช่วยไหมผมว่าเรื่องนี้เรื่องการเมืองอีกคือผมว่าทางเกาหลีเนี่ยก็คงมองเห็นโอกาสของเขากับเรโนเนี่ยน่าจะมีเพิ่มขึ้นเพราะเรโนกับนิสสันอาจจะมีอะไรที่เบียดกันอยู่เพราะว่าผู้บริหารใหญ่ของเขาเนี่ยของเรโนเนี่ยที่มาเป็นผู้บริหารของนิสสันเนี่ย คือในคาร์ลอสโกนเนี่ยก็ตอนนี้ยังโอ้โหเกี่ยงกันเรื่องจะติดคุกไม่ติดคุกเนี่ยนะประกันไม่ประกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นทางเกาหลีก็คงจะถือโอกาสเนี่ยไปบอกเรโนว่าทางงานย้ายมาที่ฉันเถอะทำนองนั้นนะไม่รู้อันนี้เราเดาอันนี้วิเคราะห์จอดลึกวิเคราะห์จอดลึกเอาพูดถึงนิสสันก็มีปัญหานะครับเพราะว่ามีโรงงานที่ปูซานเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางนิสสันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยจะส่งผลกระทบพนักงานถึง 1,800 คนที่โรงงานปูซานนะครับไม่น้อยนะครับเพราะว่านิสสันนั้นประกาศออกมาแล้วว่าจะหยุดการผลิต SUV รุ่นหนึ่งในปลายปีนี้ที่เกาหลีนะครับรุ่นอะไรร็อกใช่ไหมร็อกเนี่ยนะครับคอสเป็น crossover SUV นะครับครับเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่ากำลังการผลิตรุ่นนี้เนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตในปัจจุบันเออแล้วไปหยุดทำไมใช่ไหมนิสสันมีปัญหาไงก็มีปัญหาเรื่องการบริหารเรื่องอะไรต่างๆเรื่องยอดขายด้วยนะครับไม่เท่านั้นนะครับทาง GM General Motors หรือ GM Korea เนี่ยก็มีการประกาศลดกำลังการผลิตด้วยนะครับโดยในเดือนพฤษภาคมปีก่อนเนี่ย GM ปิดโรงงานในเกาหลีมี3แห่งปิดไว้แล้วแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่ายอดขายมันลดลงนะครับแล้วก็กำลังพิจารณาจะลดกำลังการผลิตลงด้วยนะครับตัวเจ้าบ้านเองนี่คือปัญหารวมๆของเขาเลยของตลาดรถต่างประเทศที่มาผลิตในเขาแล้วของเขาเองเป็นของเขาเองด้วยของเขาเองในฮุนไดเนี่ยซึ่งเรียกว่ามียอดขาย 70% ของประเทศของตลาดรวมนะกำลังจะปรับลดกำลังการผลิตเช่นกันเนื่องจากไม่มีรถยนต์รุ่นที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆออกสู่ตลาดในช่วงนี้ว่าอย่างนั้นนะครับครับครับปัญหาอื่นก็คือค่าแรงงานสูงที่ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์เกาหลีใต้มีปัญหานะครับแล้วค่าเงินวอนแข็งนะครับเพราะนั้นก็ผลิตได้อย่างที่บอกประมาณ4ล้านคันหายไป500,000คันแล้วตอนนี้และจะไม่ถึง4ล้านคันในปีหน้านี้แหละไม่น้อยเลยนะก็เป็นเรื่องทีเดียวนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนใช่ไหมเพราะรถเกาหลีโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาส่งไปขายที่ไหนเนี่ย คนก็จะมักนิยมว่าราคามันเหมาะสมราคามันถูกนะแล้วก็เทคโนโลยีก็ใช้ได้แต่เดี๋ยวนี้พอมันความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมันเร็วมากนะ
เดี๋ยวนี้พอไม่ใครไม่เอาไอ้รถขับเองมาเสนอนี่มันกลายเป็นเรื่องแปลกไปเลยนะแต่ผมว่ารถขับเองเนี่ยมันยังมีอนาคตที่โอ้โหต้องใช้เวลาอีกพัฒนาอีกไกลมากเลยแต่คนแต่เดือดร้อนภาพลักษณ์ไม่มีนี่ไม่เก่งอ่ะทำแบบนี้นะครับแม้ว่ารูปลักษณ์เนี่ยผมว่าดีขึ้นเยอะนะครับครับครับเรียกว่าเอาฝรั่งออกแบบจ้างฝรั่งเลยของญี่ปุ่นนี่ยังมีความหยิ่งในนะในความเป็นญี่ปุ่นครับก็อย่างว่าหุ่นที่ออกมามันก็เป็นหุ่นญี่ปุ่นแต่เกาหลีนี่มันเป็นฝรั่งใช่ไหมล้ำไปแล้วเพราะนั้นเป็นรถที่อยู่ในเอเชียก็ตามแต่หุ่นมันเป็นฝรั่งครับคนไทยชอบ อะไรอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับฮุนไดหรือฮันเดย์เนี่ยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวในแง่ดีนะผมว่านะก็คือจะไปเป็นเจ้าของโรงงานในจีนนะครับคือเนื่องจากรัฐบาลจีนเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขายกเรื่องมาตรการห้ามผู้ผลิตต่างชาติไปเป็นเจ้าของโรงงานในจีนแล้วอ๋อครับเมื่อก่อนต้องมีอะไร50 50อะไรอย่างนี้แหละนะครับคือเขากำหนดว่าสำหรับการผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยยกเลิกไปแล้วนะครับครับรถเพื่อการผลิตจะยกเลิกในปีหน้านะครับและรถยนต์นั่งเนี่ยจะยกเลิกให้เรื่องการข้อบังคับในปี65นะครับเพราะฉะนั้นฮุนไดเนี่ยพอมีข่าวได้ข่าวนี้ก็เลยฉวยโอกาสว่าจะไปซื้อหุ้นจากบริษัทที่เข้าไปร่วมทุนกับจีนน่ะอ๋อครับ50 50มาเนี่ยนะครับซึ่งมันอ่านชื่อยากของจีนเนี่ยก็จะไปซื้อหุ้นมาเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็จะเอาไว้ผลิตรถบรรทุกและรถเพื่อการพาณิชย์เนี่ยรถบัสด้วยนะครับครับเป็นกำลังการผลิตเนี่ยเป็นแสนก็คือ 160,000 คันกับ 10,000 คันต่อปีสำหรับรถบัสนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะมีเรียกว่าเป็นเจ้าของโรงงานในจีนแล้วก็เป็นผู้ผลิตจากต่างประเทศรายแรกด้วยที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์ในจีนโดยไม่มีเพื่อการพาณิชย์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยเทสลาฟาดไปแล้วเนี่ยใช่ใช่เทสลาเนี่ยไปทำธุรกิจเป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้ารายแรกของเซี่ยงไฮ้เลยนะครับแล้วก็ BMW Group เนี่ยก็ได้รับอนุมัติเพิ่มทุนไปแล้วในทุนที่ไปร่วมกับบริษัทจีนเนี่ยจาก 50% เป็น 75% นี่ได้ไปแล้วได้ไปแล้วทีนี้ฮุนไดก็เตรียมที่จะเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ยี่ห้อแรกเลย 100% ด้วยโอ้ 100% เลยนะ 100% ด้วยนะครับเอาเลยคือจีนเนี่ยผมว่าตอนนี้เขาเริ่มไม่แคร์แล้วครับคืออยากได้เงินเข้ามาละนะมาเลยคุณมาลงทุนเลยในที่สุดแล้วก็คือต้องซื้อของเขาอะวัตถุดิบใช่ไหมก็อยู่ที่ประเทศเขาอยู่แล้วคนงานก็ต้องจ้างของเขาแล้วผมว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดนะคือเอามาแล้วก็เรียนรู้แล้วคนจีนผมว่าเรียนรู้เร็วนะต่างกับบางประเทศนะเอาเข้ามาเนี่ย 40-50 ปีแล้วไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มเลยขันน็อตเป็นอ่ะตอนนี้ขันน็อตเป็นแต่ว่าไม่เรียนรู้เท่าไหร่นะอันนี้แหมนะมันเปลี่ยนยากแต่คนจีนบอกแล้วไงเขามีอะไรที่ต้องยอมรับนะเก่งทีเดียวใช่ครับยังอยู่ในจีนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวก็คือ MG เนี่ยจะเพิ่มโรงงานผลิตอีกแห่งหนึ่ง oh. ธรรมดานะมีอยู่แล้ว3แห่งเพิ่ม4แห่งนะครับ โรงงานแห่งใหม่เนี่ยก็อยู่ทางฝั่งทะเลตะวันออกชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับชื่อจังหวัดนี่ก็อย่าไปทราบมันเลยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงถูกนะครับแล้วก็โรงงานแห่งใหม่นี้ก็จะผลิตรถยนต์crossover SUV MGHS นะครับเป็นรุ่นที่มาบ้านเรานี่เป็นไฮบริดไฟฟ้านะครับกำลังการผลิตปีละ 240,000 คันโอ้แล้วก็จะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกด้วยนะครับคือทางเซกเนี่ย SAIC Motor เนี่ยผลิตรถ MG เนี่ยจะของ MG เนี่ยก็เคยส่งรถไฟฟ้า MG EZ ไปจำหน่ายในสหรัฐอาณาจักรเมื่อเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับรวมทั้งเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์ด้วยนะครับแล้วก็จะส่งรุ่นนี้ไปด้วยก็คือรุ่นที่จะผลิตใน MG HS เนี่ยเป็นไฮบริดนะครับครับไปจำหน่ายในประเทศในยุโรปในอังกฤษนี่แหละนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นตลาดหลักของ MG เลยนะครับมีทั้ง MG 3 MG ZS และ MG GS ด้วยโรงงานแห่งใหม่นี้ก็จะทำให้อย่างที่บอกว่าเพิ่มเป็น4แห่งมีโรงงานในจีน4แห่งครับกำลังผลิตก็จะเพิ่มจาก 740,000 คันเป็น 980,000 คันครับเอ๊ะแล้วโรงงานในไทยล่ะมีด้วยมีด้วยใช่ไหมมีในไทยกับในอินเดียด้วยที่ประเทศจีนแหมแต่ครั้งนี้ไอ้คำมั่นสัญญาที่ทาง HS ก็บอกว่า
ทางจีนเนี่ยบอกถ้าเราทำหรือเราขายได้กี่พันคันเนี่ยนะเขาจะเอามาผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งออกผมว่าเหนื่อยแล้วล่ะใช่ไหมเพราะเขาไปขยายโรงงานทำรุ่นเดียวกันนี่แหละในจีนในจีนเขาก็คงไม่ปล่อยให้คนไทยไปแข่งว่างั้นเถอะ คนไทยก็รับต่อไปนะ รับต่อไปโดยใช้อะไร FTA 0% ทำให้ราคามันต่ำอยู่แล้วได้เปรียบอยู่แล้วแต่เอามาประกอบคงยากแล้วล่ะก็ต้องซื้อกันเยอะใช่ไหมไม่รู้ซื้อเยอะๆซื้อเยอะๆแต่เอาเข้าเยอะๆเหมือนกันนะถ้าอย่างเงี้ยนะนะครับต้องถามทาง MG ประเทศไทยว่าตกลงเอาไงนะถามผ่านรายการไปเลยนะครับนะครับไปดูจีลี่บ้างนะครับจีลี่เนี่ยก็เป็นเจ้าของ Volvo นี่แหละอย่างที่รู้นะครับทีนี้ Volvo Car กับจีลี่เนี่ยก็วางแผนที่จะรวมสายการผลิตเครื่องยนต์รวมนะครับแล้วแยกมันออกมาเป็นอิสระจากโรงงานประกอบรถยนต์โอ้เออแยกเครื่องยนต์กับโรงงานประกอบออกจากกันคือรวมกันแล้วก็แยกมันออกจากโรงงานประกอบรถยนต์ซะนะครับเพื่อผลิตเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชันใหม่นะครับรวมถึงเครื่องยนต์แบบเดิมด้วยสำหรับรถ Volvo Lotus แล้วก็รถของจีนจีลี่อะไรพวกนี้นะครับทาง CEO ของ Volvo บอกว่าการแยกสายการผลิตเครื่องยนต์เนี่ยจะทำให้ Volvo เนี่ยสามารถที่จะทำรถไฟฟ้าออกจำหน่ายได้ภายในปี68เป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของรถยนต์ที่ผลิตออกขายโอ้เยอะนะคือมันจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวครับสามารถเร่งการผลิตรถไฟฟ้าในอนาคตได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ช่วยลดต้นทุนการผลิตของระบบส่งกำลังนะครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเรา 50% ของยอดขายนะครับโอ้เยอะครึ่งหนึ่งเลยนะใช่ๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่ารถยนต์ครึ่งหนึ่งจะเป็นไฮบริดในปี68อย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นการแยกเรียกว่าเป็นการเตรียมการเพื่อจะให้ทำทุกอย่างได้อย่างคล่องตัวขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ย Volvo ขายรถไปทั่วโลกได้ 640,000 คันนะครับแล้วก็ตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น 800,000 คันในปี63คือปีหน้านี้นะครับครับแล้วก็ไอ้ยอดขายของ Volvo ที่มากเนี่ยก็ส่งผลให้ยอดขายของจีลี่เนี่ยบริษัทในเครือเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นทั่วโลกเนี่ยขายไปแล้ว2,000,000คันนะครับแล้วก็มันจะทำให้เพิ่มมากขึ้นทางจีลี่เขาหวังไว้อย่างนั้นนะครับครับเก่งขึ้นเรื่อยๆนะจีลี่นี่นะใช่ใช่นะครับการแยกสายการผลิตเครื่องยนต์เนี่ยก็จะรวมมาพนักงานของ Volvo กับจีลี่เนี่ย Volvo 3,000 คนจีลี่ 5,000 คนในรวมกันไม่มีการปลดคนงานเอามาทำงานร่วมกันแล้วก็มีข้อตกลงอะไรกันใหม่ก็ว่ากันไปครับ Volvo นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตอนที่เป็นของยุโรปเป็นของสวีเดนมันขัดข้องเรื่องเงินคือการพัฒนาการค้นคว้าเนี่ยเขามีนะครับแต่ว่ามันใช้ตังค์ทางการลงทุนเนี่ยก็อาจจะทางสวีเดนไม่ค่อยอยากลงทุนเท่าไหร่เพราะทางสวีเดนต้องการที่จะให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากเรื่องของโรงงานประกอบรถเนี่ยไม่อยากมียี่ห้อเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขายพอขายไปปั๊บเนี่ยพอจีนรับไปเนี่ยโอ้โหโตแบบนะไม่น่าเชื่อเลยแล้วเราก็จะมองเห็นนะครับว่าการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ในตัวแล้วไงก็ขอให้มีตังค์เท่านั้นเองจีนก็เอาตังค์ไปวางไว้ให้ยังกับไปจัดการใช้ตังค์ใช้ตังค์ให้เกิดผลขึ้นแล้วเขาก็ไปดูไอ้ตัวเลขสุดท้ายกำไรขาดทุนเท่านั้นเองผมว่าวิธีนี้เป็นวิธีทำธุรกิจที่เดี๋ยวนี้ทันสมัยนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับครับเอาปิดท้ายด้วยเรื่องของแบตเตอรี่แบบใหม่นะครับแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเนี่ยแบบใหม่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันก็มีปัญหาอย่างที่เรารู้กันว่าใหญ่นะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเดิมก็คือใช้แบตเตอรี่หนึ่งชุดนะครับเซลล์แบตเตอรี่แต่ละเซลล์ประกอบเอาเซลล์แบตเตอรี่มาประกอบเป็นส่วนๆแล้วนำส่วนประกอบของเซลล์มารวมเป็นชุดหนึ่งชุดซึ่งมันทำให้มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีราคาแพงค่าใช้จ่ายในการประกอบก็สูงทีนี้ก็แก้ไขใหม่โดยผู้ผลิตชุดแบตเตอรี่รายใหญ่ของจีนนี่แหละ CATL เนี่ยนะครับเป็นบริษัทในเครือ BAIC ครับนะครับก็จะผลิตทำแบตเตอรี่ใหม่ออกมาเรียกว่า Cell to Pack หรือ CTP นะครับCTP เนี่ยนะครับทำเป็นก้อนใหญ่เลยนะเป็นแก้ไขโดยใช้เซลล์แบตเตอรี่ให้ทำงานเป็นชุดแบตเตอรี่โดยตรงไม่ต้องแยกประกอบเป็นส่วนๆ นะครับซึ่งจะไม่สามารถเพิ่มความจุได้ 15-20% นะครับและลดชิ้นส่วนอะไหล่ที่นำมาประกอบเซลล์เนี่ย 40% โ
ความจุต่อน้ำหนักของชุดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเป็น200วัตต์ชั่วโมงต่อกรัมจากเดิม140ถึง150วัตต์ชั่วโมงต่อกรัมนะครับแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยที่เรียกว่า CTP เนี่ยจะไปใส่ในรถซีดานของ BJEV รุ่น EU5 นะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วด้วยขายไปแล้ว 6-7 เดือนที่ผ่านมาขายไปแล้วเกือบ 70,000 คันโอ้เพราะมันระยะเดินทางเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งผู้บริโภคอยากอันนี้น่าสนใจทีเดียวคือแบตเตอรี่เนี่ยปัญหามันก็คือน้ำหนักแล้วก็ขนาดระยะทางที่ชาร์จเวลาที่ใช้ตอนนี้ถ้าแก้ได้อย่างนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันยกระดับขึ้นมาแบตเตอรี่เบาลงจะใช้เวลาเล็กลงใช้เวลาชาร์จน้อยลงวิ่งได้ไกลขึ้นอันนี้ตอบโจทย์แสดงว่ามันเริ่มแล้วเริ่มมีการเอาละคราวนี้ไอ้ประเทศไหนก็ตามที่ไปรับไอ้เทคโนโลยีเก่ามาเนี่ยจะทำยังไงกับมันก็คิดเอาเองประเทศไหนไม่รู้ไงประเทศที่กำลังอยากจะรับพวกแบตเตอรี่มาทำอ่ะนะก็ไปดูเอาละกันก็อาจจะต้องใช้ของเก่าไปก่อนรอให้เขาพัฒนาของใหม่ให้ก็ดูกันไปแต่ว่าพอเขาพัฒนาแล้วนี่เขาขายแล้วไงใช่ไหมเร็วๆนี้ถ้าได้รับความนิยมเนี่ยไอ้ของเก่าที่ใครก็ตามที่มีอยู่มันจะกลายเป็นขยะแล้วการกำจัดขยะที่เป็นแบตเตอรี่เนี่ยยากแพงก็คิดกันให้ดีไปชิมช็อปใช้กันดีกว่าสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับผ่านทางแฟนเพจของเรานะครับ facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์แล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ง่ายมากเลยครับคำถามมีอยู่ว่าคุณผู้ชมนะครับหลังจากชมช่วงเอ็กซเรย์แล้วชอบเทคโนโลยีไหนจาก Continental มากที่สุดครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ facebook.com/kanatomiคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมนะครับต้องแชร์รายการนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะนะครับหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมก็ต้องส่งหลักฐานการแชร์มาพร้อมกับคำตอบด้วยนะครับทีมงานของเราก็จะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการของเราก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคณะโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานคณะโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ